เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2563ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้ากราบทูลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาบูชนียสถานสำคัญต่างๆแล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถไปยังหน้าธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาไรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังหอพระคันธรราชทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสด็จไปยังหอพระราชพงศานุสรณ์ทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8องค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วเสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ทรงพระสุรายทรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงพระสุรายทรงพระไตรปิฎกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสด็จไปยังจรณามปราสาทพระเทพบิดรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงพระสุรายทรงต้นนิโครธแล้วเสด็จไปยังพระวิหารยอดทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเสด็จไปยังหอพระมณเทียนธรรมทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองจากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิพระอัฐิทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระบวรราชเจ้า4พระองค์และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วส่งทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์40คู่พระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ40รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อยถวายความเคารพพระราชอาทิแล้วเสด็จกลับเวลา 10:27 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2563ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงกราบแล้วประทับพระเก้าอี้เมื่อเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาศีลประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์77รูปสวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระจบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและประเคนภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนแด่พระสงฆ์ตามลำดับพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วประธานองคมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่หน้าพระโกศลบรรจุกระดาษพิมพ์พระประมาภิไธยสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการีรวม77พระองค์วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติในทางโหราศาสตร์ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปโดยวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงพุทธศักราช2483ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมเพื่อให้เข้ากับหลักสากลที่นานาประเทศนิยมปฏิบัติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีต่างๆเช่นที่เคยปฏิบัติในพระราชพิธีตรุษสงกรานต์อาทิการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระอัฐิพระราชวงศ์ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนเวลา 6:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันสงกรานต์พุทธศักราช2563สำหรับเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษจึงเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าระหว่าง 13-15 เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเริ่มปีปฏิทินของไทยวันสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข